ครับสวัสดีนักศึกษานะครับวิชาวิจัยการบัญชีแล้วก็วิจัยทางธุรกิจนะครับตอนนี้เราเจอกันเนี่ยในเป็นครั้งที่10นะครับผมวันนี้เนี่ยเป็นส่วนของวิธีการทำแล้วนะครับบทที่4กับบทที่5เพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่นอกจากลมหายใจมันเหลืออยู่2อย่างแค่นั้นเองนะครับเกรดมันถึงจะออกได้คือเรื่องของเล่มวิจัยนะครับซึ่งจะส่งวันที่30นะครับมิถุนายน63นะครับอันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับซึ่งบทที่1ถึง3เนี่ยอาจารย์คิดว่าเธอทำไปแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะสอนทำบทที่4นะครับซึ่งเป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็บทที่5นะครับเป็นสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูว่าบทที่4หน้าตาเป็นยังไงบทที่4หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คือบทที่4นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับที่ออกมาเป็นลักษณะของร้อยละของเพศเห็นไหมครับอายุรายได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรในแบบสอบถามของแต่ละกลุ่มมันไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการทำกันนะครับบทที่4เนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยเธอจะต้องเปิดกรอบแนวคิดขึ้นมาก่อนสมมุติว่ากรอบแนวคิดของกลุ่มคุณเนี่ยมีลักษณะมีซาลาเปาอยู่เท่านี้มีตัวแปรต้นคือตัวนี้เห็นไหมครับปัจจัยส่วนบุคคลนะครับมีข้อคำถามที่เป็นเพศอายุการศึกษาเกรดสถานภาพเห็นไหมครับตัวแปรตามเธอเกี่ยวกับตัวรายได้รายจ่ายอาหารที่ชอบรับประทานนะครับปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าตัดสินใจนะครับคือเบื้องต้นเลยเนี่ยเธอจะต้องทำอย่างน้อยๆเนี่ยเธอจะต้องรันให้ครบทุกตัวแปรก่อนในเรื่องของสถิติเห็นไหมครับเชิงพรรณนาก่อนเธอจะต้องทำให้ครบทุกตัวแปรในแบบสอบถามเห็นไหมครับถ้าลักษณะเป็นตัวแปรที่เป็นนอมินอลกับออร์ดินอลนะครับเธอจะต้องหาค่าร้อยละกับความถี่ออกมานะครับวิธีการก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาอันนี้เป็นโปรแกรม SPSS นะครับซึ่งก็อันนี้เป็นคีย์ที่คีย์เรียบร้อยแล้วถูกป่ะไอ้วิธีการสอนการโคดดิ้งข้อมูลตัวนี้อาจารย์ก็เคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปที่6หรือ7เนี่ยแหละนะครับให้นักศึกษาไปดูนะครับตอนนี้พอคีย์เสร็จเนี่ยอันนี้คือคีย์เสร็จแล้วนะครับเนี่ย110คนอันนี้คือที่คีย์เสร็จแล้วนะครับสถิติตัวแรกเลยเขาบอกให้ทำสถิติเชิงพรรณนานะครับก็คือหาค่าความถี่กับร้อยละนะครับของตัวแปรที่เป็นนอมินอลกับออร์ดินอลตัวแปรตัวไหนเนี่ยเป็นนอมินอลตัวแปรตัวไหนเป็นออร์ดินอลเนี่ยนะครับอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับว่าอย่างเงี้ยในแบบสอบถามคุณเนี้ยทำให้ครบทุกตัวแปรเห็นไหมครับอย่างเงี้ยรู้ว่าต่างไหมเพศชายกับหญิงต่างกันเห็นป่ะใครมากกว่าไม่รู้มากกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นนอมินอลสมมุตินะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการรันนะครับนอมินอลกับออร์ดินอลหาความถี่กับร้อยละแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาอันนี้คีย์เรียบร้อยแล้วถูกป่ะก็ไปที่ analyze จริงๆนะขั้นตอนพวกนี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับที่อาจารย์เคยอัปโหลดให้ไปนะครับเธอไปดูเลยมันจะบอกอันนี้ขั้นตอนการโคดดิ้งโปรแกรมก็อยู่ในบทที่1เห็นไหมครับสถิติเชิงพรรณนา frequency ใช้คำสั่งพวกนี้นะครับนี่เธอไปดูได้เลยมีเป็นขั้นตอนอาจารย์จะทำให้ดูแบบเร็วๆนะรายละเอียดวิธีการคลิกเนี่ยมันมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ย descriptive frequency เห็นไหม frequency เนี่ยจะใช้กับ
ตัวแปรที่เป็นประเภทกับ nominal กับ ordinal อะอย่างเงี้ยก็ดันเข้าไปเห็นป่ะอ่ะการศึกษาเงี้ยได้ ordinal เห็นป่ะสถานภาพเงี้ยได้นะครับอาหารที่ชอบเงี้ยใส่เข้าไปเห็นไหมครับวิธีการรันแค่นี้นะครับพอดันเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ไปคลิกที่ statistics เห็นไหมครับโอเคถ้าเป็นความถี่กับร้อยละไม่ต้องทำอะไรกดโอเคได้เลยเห็นไหมครับก็มาทำให้ครบเนี่ยครับก็ copy แล้วไปทำในบทที่4เห็นไหมครับเอาไปแปะในบทที่4แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับจากที่อาจารย์เคยสอนไปในคราวที่แล้วนะครับเนี่ยตัวแปรเพศก็ไปการศึกษาก็ไปอันนี้เขาเรียกว่าสถิติเชิงพรรณนาเห็นปะโดยใช้คำสั่งตัวเห็นไหมครับเนี่ยก็เอาไปเนี่ยก็มาทำให้หมดสำหรับที่เป็น nominal กับ ordinal นะใช้คำสั่ง frequency อ่ะตอนนี้เรามาดูคำสั่งอีกตัวหนึ่งคือคำสั่ง descriptiveนะตัวนี้เห็นไหมครับ descriptive เนี่ยใช้ที่เป็นลักษณะของตัวที่ข้อมูลเป็นลักษณะของ54321นะครับอายุกับ ratio เห็นไหมครับที่เป็นไม้บรรทัดทั้งหมดเนี่ยเข้าไปเห็นไหมพวกนี้ใส่เข้าไปได้เห็นป่ะออปชันอันนี้จะใช้2ช่องใช้ mean เห็นป่ะ standard deviation mean กับ max นี่ไม่ต้องเห็นป่ะ continue โอเคเห็นป่ะอันนี้ก็แปลผลได้แล้วอายุเห็นป่ะเกรดเฉลี่ยนะครับก็เอาไป copy แล้วก็ไปทำไปแปลผลในบทที่4เห็นไหมครับโอเคอันนี้ไม่ยากนะทำให้ครบทุกตัวแปรในแบบสอบถามนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับลักษณะตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ copy มาแล้วก็มาแปลผลจำนวนตัวนี้คือ frequency ถูกป่ะอันนี้ร้อยละคือเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแล้วก็เอามาแปลผลอย่างเงี้ยนะครับทำให้ครบทุกตัวแปรในแบบสอบถามเห็นป่ะเนี่ยดูเห็นไหมจำนวนกับร้อยละเห็นไหมที่เป็น nominal กับ ordinal ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้นี่เห็นป่ะถ้าเป็นค่าเฉลี่ยมันจะได้ x bar คือค่าเฉลี่ย sd เห็นป่ะปกติที่เราติ๊กมานะครับส่วนระดับความสำคัญตรงนี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วมันมีเกณฑ์อยู่ไปดูในคลิปที่แล้วว่ามันเป็นเกณฑ์ยังไงระดับยังไงนะครับอันนี้คือวิธีการทำตัวนี้สถิติเชิงพรรณนาซึ่งในต้องทำให้ครบทุกตัวในแบบสอบถามตอนนี้มาดูสถิติอีกตัวหนึ่งก็คือสถิติเชิงอนุมานก็คือสถิติที่ลักษณะของทดสอบสมมุติฐานที่จะตั้งไว้ในบทที่1นะครับในบทที่1นะคือตัวแปรต้นเนี่ยคือฝั่งนี้ตัวแปรตามคือฝั่งนี้เห็นป่ะถ้าต้นเนี่ยเป็นเชิงคุณภาพตามเป็นเชิงคุณภาพเห็นป่ะใช้สถิติตัวนี้ในการเทสคายสแควร์เห็นป่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความสัมพันธ์เห็นมั้ยถ้าต้นเป็นคุณภาพตามเป็นปริมาณแต่เป็น2กลุ่มเช่นตัวแปรเพศต้องการจะทราบว่าเพศเนี่ยนะครับเพศชายกับหญิงเนี่ยนะครับส่งผลกับรายได้ค่าอาหารหรือเปล่าสมมุติว่ารายได้ค่าอาหารเป็นลักษณะของรายได้ค่าอาหารแบบเป็นปริมาณนะอันนี้ก็ใช้ t-test เห็นป่ะถ้าต้นคุณภาพมากกว่า2กลุ่มขึ้นไปเช่นระดับการศึกษาเนี่ยมีหลายระดับการศึกษาตามเป็นปริมาณเห็นมั้ยครับใช้ f-test ในการทดสอบความแตกต่างนะครับวิธีการคลิกเนี่ยดู t-test สมมุตินะจริงๆแล้วมันมีหมดแล้วแหละในหนังสือต
ตอนนี้อาจารย์มาคลิกให้ดูเฉยๆอ่ะดูถ้าเป็น t-test นะเห็นปะ one อยู่ใน compare mean one sample t-test เห็นปะอ่ะถ้าการเราต้องการจะรู้ t-test มันใช้กับ2กลุ่มก็ลักษณะที่เป็นตัวแปรที่มี2กลุ่มก็คือพวกเพศเนี่ยt-test เห็นปะกด1เข้าไปนี้ต้องปรากฏ test value เดี๋ยวอาจารย์ test chi square ก่อนโทษทีต้องตัวนี้ก่อนต้องมาจากคุณภาพเป็นคุณภาพก่อนเดี๋ยวจะกดให้ดูเลยนะเพราะว่าจะได้เอาไปสรุปกันถูกอ่ะเบิ่งตรงนี้ก่อน descriptive cost tabถ้าเป็นไคสแควร์ก็คือตัวแปรต้นเป็นคุณภาพตัวแปรตามเป็นคุณภาพดูนะเพศเนี่ยกับคุณภาพเห็นป่ะพวกนี้คุณภาพเหมือนกันส่งผลกับการศึกษาไหมเห็นป่ะเข้าไปคลิกที่ตรงนี้คลิกที่ไคสแควร์ไหมครับโอเคเดี๋ยวมาคลิกที่เซลล์โอเคปึ้งน่ะได้แล้วเห็นป่ะวิธีการดูอาจารย์บอกให้แล้วคราวที่แล้วนะครับอันนี้ก็เอาตัวนี้ไปทำการแปรผลนะครับโน่ไปต่อมาก็มาดูt-test ไปchi square ไปแล้วมาดู t-test นะครับ t-test เนี่ยมันอยู่ใน compare mean นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับ analyze compare mean นะครับ analyze นะครับ compare mean independent sample t-test ตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับ test value ตัวนี้นะครับตัวนี้ test value คือเราจะต้องการทดสอบว่ารายจ่ายค่าอาหารเป็นตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวแปรเพศนะครับก็เอาเพศมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ define group ถูกป่ะ1 2ก็ continue ไปนะครับก็กดโอเคเนี่ยมาแล้วผลของมันนะครับอันนี้ก็เอาตัวนี้ไปอันนี้อาจารย์สอนอธิบายไปแล้วนะว่าบรรยายยังไงนะครับให้ดูตรงไหนให้ดูที่ค่าความถี่ที่คาดหวังนะครับแล้วก็มาดูค่าซิกซิกหรือไม่ซิกนะครับแล้วก็มาดูที่ค่าของตัวความแตกต่างนะครับอันนี้สอนไปหมดแล้วนะครับนี่ก็มาทำบทที่4อันนี้ไปดูอีกตัวหนึ่งก็คือการรันANOVA นะครับหรือว่า F-test ก็ไปที่ Analyze นะครับ ANOVA ก็อยู่ที่ Compare Mean เหมือนกันเห็นปะone way anova นะครับไปตรงนี้เห็นป่ะ anova เนี่ยต้นคุณภาพตามปริมาณอ่ะเราต้องการจะรู้ว่าระดับการศึกษานะอยู่ตรงนี้ระดับการศึกษาเนี่ยส่งผลกับรายจำนวนรายได้ต่อเดือนหรือเปล่าอ่ะสมมุติเห็นมั้ยลันเห็นนะอันนี้ส่งผล 100%เห็นไหมครับตอนนี้ถ้าส่งผลแล้วเนี่ยมันจะต้องไปทำโพสหอกอีกตัวหนึ่งเห็นไหมผมแพรมีนถ้าวันเบียโนวาเห็นไหมตัวนี้กดเข้าไปที่โพสหอกกด LSD กด Continue กดโอเคเห็นป่ะปะแกะมันส่งผลแล้วเห็นป่ะรู้อยู่แล้วแล้วการศึกษาเนี่ยส่งผลต่อรายได้แน่นอนเห็นป่ะเสร็จปุ๊บเราจะมาดูว่าตัวไหนเนี่ยมันส่งผลมากที่สุดเห็นป่ะปริญญาเอกเห็นป่ะ 0.000 เลยเห็นป่ะปริญญาโท 0.003 เห็นป่ะแต่ละตัวเนี่ยมันส่งผลไม่เหมือนกันนะก็ต้องมาดูคลิกโนไปตัวไหนอีกค่า R มาดูอันนี้ในรายละเอียดหนังสือมีหมดนะพวกเนี้ยที่อาจารย์คลิกให้ดูเร็วๆนะตัวเนี้ยแล้วก็สอนบรรยายไปแล้วในคราวที่แล้วว่าเราจะบรรยายใต้ตารางยังไงนะถ้าเป็นลักษณะของค่า R ก็นะ correlate
by village เห็นป่ะนี่คือต้นใช้ค่าเพียสันนะต้นปริมาณตามปริมาณนะเช่นเราต้องการรู้ว่าจำนวนรายได้ต่อเดือนเห็นป่ะส่งผลกับรายจ่ายค่าอาหารป่ะเห็นไหมขับไปดูที่ออปชันนะกดโอเคอันเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยส่งแน่นอนถูกป่ะถ้าดูอย่างเงี้ยอาจารย์สอนดูไปแล้วนะคือจำนวนรายได้ต่อเดือนเนี่ยส่งผลแน่นอนส่งผลเยอะหรือเปล่าในระดับเป็นไงระดับปานกลางค่อนไปมากด้วยจุดหกเห็นป่ะจุดหกสามสามเนี่ยจุดหกหกสามเนี่ยวิธีการดูว่าอันไหนต่ำอันไหนปานกลางมันมีเกณฑ์ดูนะสอนไปแล้วในคราวที่แล้วอันนี้คลิกให้ดูนะหมดแล้วต่อมาก็เป็นลักษณะของตัวแปรอะไรอีกโอ้ยสอนเลยไปแล้วต้นปริมาณตามปริมาณเมื่อกี้ใช้เพียสันต้นปริมาณตามปริมาณแต่ต้องการพยากรณ์อันนี้ใช้ regression เนี่ยสมมุติว่าตัวแปรข้างนี้มันมีหลายตัวนะanalyze ถ้าเกิดใครทำในบทที่4ของคนละคนเนี่ยอาจจะทำไม่ถึงขั้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่ากัน regression เห็นป่ะไปที่ linear ปึ๊บกด linear ขึ้นมาเห็นป่ะ dependent นี่คือตัวแปรตามเช่นอันนี้ปริมาณทั้งคู่นะต้นปริมาณตามปริมาณนะเช่นเราต้องการรู้ว่าจำนวนรายได้ต่อเดือน independent ส่งผลกับเหตุผลในการเลือกซื้อหรือเปล่าสมมุตินะเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นซิมเพิลเนี่ยมันจะได้ทีละตัวนะต้นตัวหนึ่งตามตัวหนึ่งที่เป็นปริมาณทั้งคู่เห็นปะคลิกสแต็กโอเคเนี่ยนะจำนวนรายได้ต่อเดือนเนี่ยส่งผลกับชนิดสินค้าที่เลือกซื้อหรือปะเห็นปะ0.9 เห็นป่ะมากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่ส่งเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ส่งแต่ตัวข้างล่างเนี่ยค่าคอนสแตนต์เห็นป่ะเห็นป่ะจำนวนรายได้ส่งผลไหมกับตัวชนิดสินค้าเห็นป่ะให้ดูตรงนี้อันนี้ไม่ส่งเท่าไหร่โอเคนะโอเควิธีการสอนดูไปหมดแล้วตรงนี้อันนี้เธอก็แคปเจอร์มานะแล้วก็เอามาแปะแล้วเอามาทำในบทที่4ที่จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะไปคลิกตามในหนังสืออะประเด็นคือเธอจะต้องนะจำตรงนี้แม่นๆเกณฑ์ในการเลือกเนี่ยตามตรงนี้แม่นๆถ้าเป็นสถิติเชิงอนุมานนะสถิติเชิงพรรณนาอาจารย์ไม่ค่อยห่วงเธอทำครบอยู่แล้วนะตรงนี้คือสูตรของมันสถิติเชิงอนุมานถูกไหมที่เธอตั้งไว้พอทำเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นบทที่4นะออกมาเป็นอย่างนี้บทที่4นะก็ทำไปตอนนี้มาดูบทที่5บทที่5มันจะเป็นบทสรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะนะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้สรุปผลอภิปรายผลข้อเสนอแนะเห็นป่ะจะมี3ส่วนส่วนสรุปผลส่วนอภิปรายผลส่วนข้อเสนอแนะเห็นป่ะวิธีการเนี่ยเวลาเราสรุปผลเนี่ยขั้นแรกเลยเราจะต้องเอาบทที่1ถึง3เนี่ยมาสรุปแล้วเขียนแบบเรียงความ
เขียนแบบเรียงความนะเขียนอย่างเงี้ยเป็นเรียงความเห็นป่ะเป็นปื้นๆอย่างเงี้ยประมาณ1หน้าครึ่งเช่นบทที่1ถึง3เห็นป่ะการวิจัยเรื่องเกาหลีการสื่อสารตลาดบริการมีอิทธิพลในเนี้ยมีวัตถุประสงค์เพื่อเห็นป่ะอันเนี้ยมาจากบทที่1ป่ะถูกมั้ยการวิจัยเรื่องมีพฤติกรรมการสนใจซื้อสงสารร่วมกับการดำเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณอันนี้บทที่3เห็นปะอันนี้ไม่ยากนะเขียนประมาณ1หน้าครึ่งให้มันออกเป็นลักษณะนี้เห็นปะวัตถุประสงค์เนี่ยก็มาจากบทที่1เห็นมาเขียนแบบเรียงความวิธีการดำเนินงานวิจัยก็มาจากบทที่3เห็นมั้ยเนี่ยมาจากบทที่3ทั้งนั้นอ่ะเสร็จปุ๊บก็เอาบทที่4มาเขียนแบบเรียงความเหมือนกันเห็นมั้ยส่วนที่1ไม่มีตารางอ่ะนะบทที่5ไม่มีตารางอ่ะนะก็เอามาเขียนแบบเรียงความเห็นป่ะไปดูในเล่มหลักคุณน่ะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นอ่ะค่าเฉลี่ยเห็นมั้ยก็เอามาเขียนแบบเรียงความไม่มีตารางแล้วนะบทที่5นะอ่ะอันนี้บทที่5เอามาสรุปสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานนะครับก็เอามาสรุปผลเห็นไหมครับเอามาเขียนแบบเรียงความสรุปก็คือเอาบทที่1ถึง4มาเขียนแบบเรียงความเห็นป่ะบทที่5เนี่ยอันนี้สรุปผลเชิงอนุมานนะอ่ะต่อมามาดูการอภิปรายผลการอภิปรายผลเนี่ยให้เอาวัตถุประสงค์บทที่1มาตั้งแล้วอภิปรายผลว่าผลที่ได้มันเป็นยังไงอ่ะดูไม่ใช่อย่างเงี้ยนะอภิปรายผลเห็นไหมการวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงค์อภิปรายอย่างนี้เห็นป่ะนี่เห็นไหมเอางี้ดูงี้ดีกว่าถึงจะชัดวิธีการอภิปรายผลอ่ะสมมุติว่าวัตถุประสงค์ในบทที่1นะมันตั้งไว้ว่าเพื่อศึกษาปัจจัยงบประมาณที่มีอิทธิพลทางตรงต่อเชิงบวกต่อกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเห็นป่ะแล้วเธอก็เอาผลมาใส่ผลพบผลทดสอบสมมติฐานพบว่าสมมติฐานมีอิทธิพลทางตรงงบประมาณมีอิทธิพลทางตรงต่อเชิงบวกต่อกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการถูกปะซึ่งสอดคล้องกับแอนกิฟสันปี2009อีสีเหลืองๆเนี่ยเอามาจากบทที่2เห็นปะตัวนี้เอามาจากบทที่4เห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเอาวัตถุประสงค์มาตั้งนะเอาวัตถุประสงค์มาตั้งนะครับแล้วก็ซึ่งสอดคล้องกับใครเห็นป่ะไอ้ซึ่งสอดคล้องเนี่ยเอามาจากบทที่2นะอ่ะอันนี้คือการอภิปรายผลเห็นป่ะอ่ะข้อเสนอแนะมี2ตัวก็คือข้อเสนอแนะในด้านการบริหารข้อเสนอแนะในด้านการบริหารก็คือการนำผลในการวิจัยไปใช้เช่นถูกป่ะเนื่องจากงบประมาณการวางตำแหน่งแบรนด์และพันธกิจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อกลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยดังนั้นมหาลัยจึงควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเพื่อใช้ในการเป็นเครื่องมือในการยกระดับกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเห็นป่ะอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างของการนำผลงานวิจัยไปใช้ในด้านการบริหารถูกป่ะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปใช้ในการตัดสินใจและวางแผนนะครับต่อมาเป็นข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไปนะครับก็เช่นครั้งนี้เราทำในเขตบางกะปิครั้งต่อไปก็ทำในเขตดินแดงถูกป่ะ
ครั้งนี้ตัวแปรต้นเป็นลักษณะนี้เราก็ปิดครั้งหน้าก็ควรที่จะเปลี่ยนตัวแปรต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอันนี้เป็นวิธีการทำบทที่4กับบทที่5นะครับเดี๋ยวจะส่งตัวอย่างไปให้ดูในเฟซนะว่าบทที่4บทที่5จะเป็นลักษณะไหนนะครับของทั้ง2วิชาตอนนี้วิธีการทำหมดแล้วถูกป่ะเล่มนะครับอาจารย์คิดว่าน่าจะทำกันเสร็จนะครับแล้วก็เล่มเนี่ยส่งวันที่30นะครับสอบวันที่เท่าไหร่ครับสอบอาจารย์จะส่งข้อสอบไปนะครับไม่แน่อาจจะต้องสอบก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจคอยดูดีๆนะ14คือเล่มมาส่ง30นะครับสอบโอเคนะครับสอบน่าจะเป็นวันเสาร์ที่20นะฟังดีๆนะดูกันดีๆนะสอบไฟนอลวันเสาร์ที่20จุด06.63 สำหรับวิจัยบัญชีนะครับเอ้ยเอาไงดีวะโอเคนะครับสอบไฟนอลวันอาทิตย์ที่21.06.3 สำหรับวิจัยธุรกิจโอเคก็คือพูดง่ายๆว่าสอบอาทิตย์หน้านะนะครับวันเสาร์สำหรับวิจัยบัญชีนะครับโอเคนะแล้วก็เตรียมตัวสอบกันให้ดีนะอาจจะต้องเคลียร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับแล้วก็โชคดีในการปิดเล่มวิจัยนะครับนะครับก็ตั้งใจนะครับตอนนี้โค้งสุดท้ายจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณครับ